จริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All-Road สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นเหมือนเช่นเคยนะครับก็แน่นอนครับในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์มือ2นะครับแล้วก็บอกไว้สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ายังอยู่ที่ดาศรีนครินทร์นะครับบนถนนศรีนครินทร์เนี่ยใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากหารถยนต์มือ2สภาพสวยๆก็แวะมาดูที่นี่ได้นะครับบอกว่าทุกคันรับประกันเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับวันนี้ทิ้งท้ายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วจะพามาดูรถอเนกประสงค์บ้างนะครับแล้วก็มีหลากหลายคำถามเลยที่มีคนสนใจรถรุ่นนี้ถามมาเดี๋ยวผมจะถามดาเขาให้ว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้สวัสดีครับดาครับสวัสดีครับผมแนะนำเลยวันนี้มีรุ่นอะไรโอเคผมเริ่มต้นเลยนะครับ Toyota Harrier ปี2017ครับทำไมผมต้องพรีเซนต์คันนี้เออผมอยากจะบอกกันว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันเดียวที่มีในตลาดครับทำไมถึงมีคันเดียวในตลาดเพราะในรุ่นนี้ปี2014 15 16ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวแรกไม่ใช่ Minor Change ครับครับตัวนี้เป็น Minor Changeมายเนอร์เชนเนี่ยก็คือจะเริ่มที่ปี2017แล้วก็ต้องเป็นคศ17แท้ๆเท่านั้นใช่ครับผมผมตัดถามตรงนี้ก่อนพอบอกว่ามีมายเนอร์เชนไม่มายเนอร์เชนเนี่ยผมว่าหลายคนกลัวเฮ้ยเป็นรุ่นเก่าแล้วมาดัดแปลงเป็นมายเนอร์เชนหรือเปล่าครับผมอันเนี้ยเราดูแล้วเรามีจุดไหนที่เราพอจะยืนยันได้ว่าเฮ้ยมันเป็นมายเนอร์เชนจริงๆโอเคบางทีคนซื้อรถมือ2เนี่ยมาเจอเต็นท์บางท่านปรับเปลี่ยนโฉมแปลงเองแล้วก็มาบอกเป็นมายเนอร์เชนครับไหมซึ่งจริงๆมันมีผลเยอะนะครับครับแต่อย่างของเราเนี่ยทำไมเราถึงบอกว่า Minor Change แท้เพราะรุ่นนี้มันมีจริงๆคือปีคศ2017เท่านั้นอ๋อใช่ครับแล้วออปชันบางตัวมันไม่สามารถจัดแปลงได้เพิ่มเติมทีหลังไม่ได้ใช่ครับผมเช่นระบบเตือนอัตโนมัติหรือว่าระบบเวลาเราเปลี่ยนเลนเบาะภายในของมันรูปลักษณ์คอนโซลเรือนไม้ซึ่งเอาจริงๆว่าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมต้องสั่งมานานแล้วผมคิดว่าไม่มีใครคุ้มที่จะเปลี่ยนกับมันแน่นอนคือต้องบอกคุณผู้ชมงี้ก่อนดาพูดถูกคือถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยบางอย่างอ่ะเพิ่มเติมเปลี่ยนไม่ได้เช่นไอ้ระบบเลนเชนเตือนคลิปเลนวอร์นิ่งอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้เพราะต้องมาจากโรงงานครับผมแต่ถ้าเกิดเบาะเบอร์อะไรเงี้ยออปชันพวกนี้ได้ใช่แต่สั่งอ่ะหนึ่งต้องรอของนานครับสองคือมันไม่คุ้มราคาไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนไม่คุ้มที่จะทำนะครับสำคัญกว่านั้นเลยคือเนี่ยเขาชำนาญเขาถึงยืนยันได้ว่าเอาว่าถ้าเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยที่บอกเป็นมายเนอร์เชนเนี่ยต้อง2017ไปแล้วเท่านั้นใช่ครับผมถ้าคุณไปเห็นหน้าตาแบบนี้แต่ไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นรถ2014 15 16ครับผมแปลว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ 100% ปีคือคศนะครับคศไม่ใช่วันจดทะเบียนเออคศ2017รถที่ผลิตออกมาใช่ครับต้องแยกกันนะครับอันนี้ดีมากครับผมที่คุณดาบอกคือบางทีรถเนี่ยปี2017ครับผมแต่เขาอาจจะรอป้ายแดงรอเลขอะไรก็แต่อาจจะไปจดทะเบียนเป็น2018 2019อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับดูที่ปีคศที่รถที่ผลิตใช่ครับนะครับแล้วคันนี้มีความน่าสนใจไงดาต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้นะครับจริงๆจะมีอยู่2ออปชั่นออปชั่นแรกคือไฮบริดครับออปชั่นที่2คือเบนซินล้วนหรือเราเรียกกันว่า 2.0 พรีเมียมครับทำไมผมถึงบอกว่าถึงจะพรีเซนต์คันนี้ว่าเป็น 2.0 เบนซินล้วนแล้วมันดียังไงรุ่นนี้ส่วนมากจะมีแต่เกรย์มาร์เก็ตนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนจะเป็นรถนำเข้าจะไม่เหมือนแคมรี่พรีอุสที่มีวารันตี0 10ปีอันนั้นโตโยต้าเข้ามาขายเองใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแดงครับผมราคาเท่าไหร่คันนี้อยู่ที่ 2,690,000 บาทโอ้ราคาป้ายแดงครับผมแต่วันนี้เราขายแค่ 1,580,000 บาทครึ่งนึงเกือบครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่งประหยัดไปประมาณ1ล้านเออประมาณล้านนึงอ่ะรถ3ปี4ปีประหยัดไป1ล้านบาทครับผมนี่ก็เป็น Toyota Harrier นะครับสวยๆที่เอามาฝากกันสัปดาห์หน้าแฟน Mazda ครับถามมาเยอะ Mazda มือ2ตอนนี้เป็นยังไงนะน่าใช้ไหมนะครับเรื่องของการซ่อมเป็นยังไงจุกจิกหรือเปล่าค่าซ่อมแพงไหมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีคำตอบให้ยังอยู่กับคุณดาที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเนื้อหาสาระของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชรายการที่ท่านผู้ชมมาพบกับเราได้ทาง Nation Channel ช่อง22ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับมา
คุยกันเรื่องของรถยนต์ยานยนต์มาดูกันว่านวัตกรรมยานยนต์ในโลกนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับว่าจะใช้รถยนต์อย่างไรให้ประหยัดและก็ปลอดภัยเพราะทุกวันนี้รถยนต์มันมาอยู่ใกล้ตัวมาอยู่กับชีวิตคนเรามากขึ้นนะครับแล้วเทคโนโลยีในรถยนต์ก็มีการพัฒนากันทุกวี่วันจริงๆเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขขับรถกันด้วยความปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ